ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าทุกๆรูปน้องสามเณรแล้วก็ขอสวัสดีญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็สถานที่แห่งนี้ค่ะก็กิจกรรมของทางวัดเราก็จะมีต่อเนื่องซึ่งก็มีพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์บางรูปบางท่านก็เคยมาเปิดดูแล้วก็เข้ามาสัมผัสจริงๆไม่ทราบว่าสัมผัสจริงๆกับสิ่งที่มองเห็นมันเหมือนกันหรือเปล่านะคะก็บางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางท่านเห็นรูปอาจจะกิจกรรมไม่เยอะเท่าที่เห็นด้วยซ้ำอย่างตัวเองเนี่ยตั้งแต่เช้ามาเนี่ยอย่างงานเนี้ยก็มีวันนี้มีเจ้าภาพค่ะไม่ทราบว่าทางบ้านไร่เป็นใครนะคะแต่ว่ามีเจ้าภาพร่วมมาคือคุณหมอสุกัญญานะคะก็มันเกิดก็อยากที่จะให้ช่วยทำกับข้าวแล้วเราก็ชอบด้วยก็เลยตั้งแต่เช้ามาจนเมื่อสักครู่เนี้ย 7:56 นาทีค่ะวิ่งแบบมีสติมากนะคะทำกับข้าวหลายๆอย่างที่ Facebook ไม่เห็นแล้วก็มาเห็นอยู่ที่นี่เนี่ยหลายท่านเห็นเพียงแค่ใน Facebook ก็ว่ามันหลายอย่างแล้วแต่จริงๆแล้วมันเยอะกว่านั้นนะคะแต่มันจะมันจะโพสต์ไปทั้งหมดเลยมันก็ไม่ใช่นะคะเรียกว่ากิจกรรมเนี่ยทำไมถึงต้องทำบุญเมื่อสมัยก่อนนะคะอย่างที่บ้านเนี่ยขออนุญาตเล่าเรื่องตัวเองไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะเพราะว่ามันเป็นเส้นทางของการสร้างบารมีอาจจะเป็นกำลังใจให้สำหรับท่านที่มีชีวิตที่ดีกว่าจะได้ภูมิใจตัวเองกันว่าอย่างเนี้ยที่ทำที่ฟังอยู่ทางบ้านปกติก็จะฟังแบบเนี้ยท่านก็จะภูมิใจว่าเออเราดีกว่าเขาหรือถ้าเราแย่กว่าเนี่ยเราก็จะเริ่มมีวิธีการว่าเขาไปยังไงก็ถึงไปได้นะเมื่อก่อนไปทำบุญเนี่ยอย่างที่ได้เล่าให้ฟังอะค่ะพระคุณเจ้าโยมเป็นคนขี้สงสัยเป็นคนที่สงสัยทุกอย่างไม่ให้มันผ่านไปแต่ก็ไม่ได้จมอยู่กับความสงสัยบางสิ่งบางอย่างใช้เวลาเป็น10ปีเพื่อที่จะไขปัญหาให้กับความสงสัยของตัวเองสงสัยว่าทำบุญไปทำไมถามใครๆก็ตอบไม่ได้อะทำบุญมันดีแค่นั้นเองอะอ๋อแค่ดีแค่นี้แล้วดีทำอะไรได้อะดีมันไม่ใช่คำตอบที่เราต้องการมันไม่ใช่ตรงนั้นมันจะทำให้เราต้องขวนขวายต้องแสวงหาคำตอบว่าทำบุญทำไมอันดับแรกต้องไปดูก่อนว่าบุญมันทำแล้วได้อะไรบุญคืออะไรบุญคือการกระทำที่ทำให้จิตเนี่ยมันเป็นกุศลแล้วทำไมพุทธเจ้าถึงให้เราทำบุญมันมีคำถามเยอะมากถ้าเรามีคำถามเยอะๆแบบนี้มันจะทำให้เรามีพลังงานในการหาคำตอบแล้วทำไมพุทธศาสนาสอนให้เราในโอวาทปฏิโมกข์ให้ละความชั่วทำความดีทำดีใจให้ขาวรอบเพื่ออะไรทำไมเราเป็นคนเชื่อคนง่ายโดยที่ไม่มีเหตุผลเลยใครบอกอะไรก็เชื่อหมดเลยหรือไงก็ไม่ใช่เราต้องมีคำตอบพอเรามีคำตอบเราจะได้ตั้งใจที่จะทำเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่พระคุณเจ้าบางท่านบางรูปที่เคยดูในเฟซนะแล้วก็มาเห็นในนี้เนี่ยโยมจะเป็นคนไม่หยุดถ้าเกิดว่าทั้งโลกเขาเรียกไฮเปอร์จะทำอะไรตลอดเวลาไม่หยุดนะเยอะเพราะอะไรถามว่าตอนนี้พลังงานตัวเองเนี่ยอย่างเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเห็นคนเหนื่อยเนี่ยคนนอนเนี่ยอคติทำไมเขาขี้เกียจจังเห็นคนนอนกลางวันเนี่ยใจมันมาแล้วมันไม่ได้สั่งให้คิดนะมันคิดเองธรรมชาติของจิตที่มันสะสมมาเนี่ยทำไมต้องนอนด้วยทำไมต้องไม่ยอมทำอะไรเวลามันยิ่งไม่ค่อยมีอยู่แค่เวลามีอยู่ก็ไม่พอจะทำแล้วยังไปนอนอีกอย่างเงี้ยก็จะคิดอย่างนั้นพอเราเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยเราสัมผัสความเหนื่อยเป็นละ
เฮ้ยถ้ามันเหนื่อยจริงๆมันไม่ไหวมันต้องนอนแต่ก็ไม่นอนนะเขาก็ฟื้นมันอยู่อย่างนั้นอ่ะจนร่างกายมันก็จะโรยกับมันไปก็จะไม่ไหวแต่ใจเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยอยู่ได้เพราะใจที่มันเชื่อในบุญมันเชื่อไม่ไหวจริงๆก็แค่น็อกเท่านั้นเองก็แค่หลับฟิลขาดไปอะไรไปเร็วกว่าปกติแค่นั้นแต่ว่าเหนื่อยท้อแท้ทำบุญแล้วมารู้สึกเศร้าหมองเงินหมดแล้วเศร้าหมองกำลังหมดแล้วเศร้าหมองและอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นเลยมันจึงได้คำตอบว่าทำไมเราต้องทำบุญบุญเป็นชื่อของกุศลกุศลทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันถ้ามันเกาะบุญเอาไว้อย่างที่พุทธเจ้าสอนว่าให้เราเนี่ยรักษากุศลไว้เหมือนกับเรือตราบใดที่เรายังไม่ถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งของความสุขเนี่ยกุศลเป็นสิ่งที่เราต้องยึดเอาไว้เมื่อก่อนก็เข้าใจแค่นั้นแหละว่ายึดเอาไว้เพราะสมองมันไปไม่ได้จนเรามาภาวนาเราจึงรู้ว่าในขณะที่จิตของเรามันเป็นกุศลเนี่ยมันเป็นสุขเพราะว่าความโกรธความโลภความหลงความอิจฉาริษยาต่างๆเนี่ยมันไม่มาแต่พอจิตของเราเนี่ยหลุดออกจากกุศลเมื่อไหร่เนี่ยเมื่ออวิชชาเกิดที่จิตกิเลสทั้งหลายความโกรธความโลภความหลงต่างๆมันก็เกิดมาได้ทันทีจึงเข้าใจแล้วว่าเอาล่ะครั้งแรกเข้าใจถึงเรื่องของวิปัสสนาทีนี้มองคนอื่นที่ไม่ได้เจริญวิปัสสนาไม่ดีอีกแล้วกว่าที่มันจะมีความเข้าใจอ่ะมันก็ใจตัวเองก็เสียสูญเสียความเป็นกุศลไประดับหนึ่งเหมือนกันเหมือนกับคนที่มีความรู้อ่ะคนที่มีความรู้ไม่ดีไม่ถึงมันก็จะดูถูกคนอื่นโยมก็เป็นนะยุคนึงเนี่ยพอจะมีความรู้นิดๆยังเคยเขียนหนังสือเล่มเล็กๆอยู่เล่มนึงธรรมะหางอึ่งไม่รู้อึ่งมันมีหางหรือเปล่าแต่ว่าเขียนธรรมะหางอึ่งไว้มีความรู้อยู่นิดเดียวเอาไปจับผิดคนอื่นสมัยก่อนนะคะโลกนี้ไม่น่าอยู่เลยพระคุณเจ้าทั้งที่เรามีธรรมะอยู่ในหัวใจเรารู้ว่าอะไรดีที่สุดแต่ชีวิตไม่น่าอยู่คนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็มีกิเลสคนนั้นก็ไม่ได้เรื่องคนนี้ก็ไม่ได้เรื่องชีวิตมันหาความสุขไม่ได้เลยทั้งที่มีธรรมะเหมือนจะเข่งด้วยนะแต่ว่ามันไม่มีความสุขเอ๊ก็ในเมื่อพุทธเจ้าสอนเราไว้ว่าละความชั่วทำความดีทำจิตใจให้ขาวรอบเอ๊เราก็ละความชั่วอยู่นั้นเนี่ยความดีเราก็ทำอยู่นั้นเนี่ยเราก็ว่าจิตใจเราขาวรอบทำไมมันไม่สบายมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันขัดอยู่ในใจเราเนี่ยแหละพอมาภาวนาบ่อยๆดูใจตัวเองบ่อยๆโอ้ยไอตัวมานะไอตัวถือตัวของเราเนี่ยแหละไอตัวยึดติดความดีเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์ในธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรไอ้ความยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งมันอยู่ในสังขารละขันสิ่งที่ปรุงแต่งจิตการที่เราไปยึดมั่นถือมั่นในความดีมันก็เป็นเหตุแห่งทุกข์เหมือนกันหาเหตุของทุกข์ตัวเองเจอแล้วว่าเราเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันดีที่สุดคือภาวนาแต่ความจริงแล้วเนี่ยความดีอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นกุศลถ้าจิตเป็นกุศลยังไงก็มีความสุขเริ่มที่จะเปิดหัวใจตัวเองออกมายอมรับความดีอื่นๆมากขึ้นโดยที่ไม่ได้ยึดว่าวิปัสสนาของเราเนี่ยดีที่สุดมองโลกเข้าใจขึ้น
มองเห็นคนอื่นทำอะไรผิดๆที่เราเคยทำมาเมื่อก่อนโอ้ยอย่าไปทำแบบนี้ฉันทำมาก่อนแล้วทำแบบนี้เชื่อฉันเธอว่าผิดสมัยก่อนพอกลับมาดูตัวเองเฮ้ยเราก็ต้องผิดมาก่อนนะหัวใจที่มันซึมซับความเข้าใจที่มันผิดเป็นยังไงเนี่ยมันถึงจะเข้าใจว่าถูกเป็นยังไงบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องอดทนที่จะดูให้เขาผิดมันไม่ได้บาปอะไรกุศลมันมีอยู่สองอย่างค่ะกุศลที่ประกอบด้วยปัญญากับกุศลที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาบางทีเนี่ยไอ้กุศลที่ไม่ได้ประกอบด้วยปัญญามันก็ไม่ได้แปลว่าทำให้คนนั้นตกนรกเมื่อก่อนเข้าใจผิดไงคะกุศลมันต้องประกอบด้วยปัญญาอย่างเดียวเท่านั้นกูไปจับคนนู้นประกอบด้วยปัญญาจับคนนี้ประกอบด้วยปัญญาตัวเองเป็นทุกข์ตัวเองเนี่ยแหละไม่มีปัญญาคนที่เป็นทุกข์ก็คือคนที่ไม่มีปัญญาอ้าวตายแล้วเราไปยึดคนอื่นทีนี้เมื่อเข้าใจว่ากุศลมันเป็นสิ่งที่ดีดังนั้นเนี่ยพอเราไปดูลัทธิอื่นความดีอื่นศาสนาอื่นๆคนที่เขาหยิบยื่นขนมชิ้นหนึ่งให้กันเมื่อก่อนมองว่ามันเป็นบุญที่ไม่เห็นมีอะไรเลยแค่ทำทานมันง่ายอย่างที่เราฟังกันอยู่ประจำว่าการทำทานเนี่ยมันง่ายภาวนามันยากกว่าเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะไปติดอยู่ที่ภาวนากันหมดเลยแต่ทำไปทำมาเนี่ยแม้กระทั่งขนมก้อนหนึ่งที่หยิบยื่นให้กันนะมันก็เป็นกุศลมันกลับกลายเป็นพลังเล็กๆที่มันมาก่ออยู่ในใจของเราเนี่ยทำให้เราภาวนาอย่างมีคุณภาพแทนทีนี้โอ้โหโลกนี้สวยงามค่ะพระคุณเจ้าไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่ไม่มีกิเลสจริงไหมคะแล้วเราจะเอากิเลสของคนอื่นมาใส่ในตัวเราทำไมเฉพาะกิเลสในตัวเราเองเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วที่จะจัดการกับมันเรามองคนอื่นแล้วเราเกลียดเรามองคนอื่นแล้วเราโลภเรามองคนอื่นแล้วเราอิจฉาเนี่ยมันก็ทุกข์แล้วนะคะทีนี้เนี่ยคนอื่นก็มองเราแล้วเขาอิจฉามองเราแล้วเขาโลภเนี่ยเราคงจะไปจัดการอะไรเขาไม่ได้จึงเข้าใจคำว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนคำว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยอย่างคนที่มีอุปนิสัยเห็นแก่ตัวเนี่ยก็จะโกรธที่คนอื่นไม่ช่วยเหลือเราในเรื่องส่วนตัวของตัวเองแท้ก็ยังโกรธคนอื่นแต่ในพุทธศาสนาคำว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยคือการหาความสุขที่เราคุยกันเมื่อวานนะคะว่าจุดหมายของคนเราเนี่ยทุกคนต้องการความสุขแต่ความสุขของทุกคนมันคืออยู่คนละแบบกันเพราะฉะนั้นเส้นทางของการเดินไปสู่จุดหมายมันจึงไม่เหมือนกันคำว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนก็คือการทำให้ตัวเองถึงความสุขในลักษณะของการกำจัดกิเลสความสุขที่ไม่มีกิเลสเนี่ยกิเลสของใครคนนั้นต้องเป็นคนจัดการกิเลสตัวเองพระพุทธองค์เป็นเพียงผู้บอกเท่านั้นพระพุทธองค์ก็ไม่ได้เอากิเลสของใครออกจากใจของใครได้เหมือนกันบอกถ้าไม่ทำตามคนนั้นจะบรรลุไหมคะไม่มีทางเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็เป็นเพียงผู้บอกเราแต่ถ้าเราไม่มีผู้บอกเนี่ยสิตัวเองก็เลยคิดว่าเราเนี่ยโชคดีว่าเราเกิดมาเนี่ยเราได้พบกับพุทธศาสนาเพราะพระพุทธองค์เนี่ยสะสมบารมีมาถึง4อสงไขยกับอีกแสนกับหลังจากที่รับคำพยากรณ์แล้วเนี่ยขนาดเรานั่งสมาธิเนี่ยชั่วโมงนึงเป็นยังไงมั่งพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าแล้วลองดูสิคะว่าพระพุทธเจ้าอ่ะสะสมบารมีมาถึง4อสงไขยกับอีกแสนกับแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าชาติอื่นๆเนี่ยเจอพุทธเจ้าองค์อื่นก็คือมีคนสอนนะคะชาติอื่นแต่พอมาชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยไม่มีคนสอนแล้วเพราะบารมีที่สะสมมาเนี่ยมันเต็มพร้อมที่จะบรรลุด้วยตัวเองแต่ว่าหัวใจ
หัวใจของพระพุทธเจ้าหัวใจของพระโพธิสัตว์สิ่งแรกเลยที่พระโพธิสัตว์ได้รับคำพยากรณ์ที่เป็นคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ที่พระพุทธเจ้าทีปังกรพยากรณ์คุณสมบัติแรกในธรรมสโมทานก็คือสัจจะถ้าพระโพธิสัตว์ไม่มีสัจจะที่มั่นคงพอเนี่ยจะไม่มีทางได้รับคำพยากรณ์เลยสัจจะคืออะไรคือความจริงใจต่อตนเองแล้วก็ต่อผู้อื่นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะตอนพูดคำสองคำมันก็พูดได้นะแต่พอพูดไปแล้วเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยรักษาสัจจะนานแค่ไหนอันนี้ต่างหากที่ยิ่งใหญ่4อสงไขยกับอีกแสนกับค่ะพระคุณเจ้าบางทีเราเองเนี่ยเอาในภาษาก็บางทีบางคนบอกในภาษานี้ฉันจะไม่กินเนื้อสัตว์ฉันจะไม่พูดปดฉันจะไม่นู่นไม่นี่สร้างสัจจะให้กับตัวเองขึ้นมาแต่ปรากฏว่าทั้งภาษาเลยทำไม่ได้ออกภาษามาก็ยังทำไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ทำได้เพราะมีตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยอันดับแรกเนี่ยมันต้องมีสัจจะกับตัวเองเพราะบริษัทเนี่ยโยมก็ความสงสัยของโยมเนี่ยมันก็สงสัยไปเรื่อยว่าเอ๊ะทำไมเราต้องทำบุญแต่ก็ทำนะที่บ้านเนี่ยพ่อเนี่ยอันดับแรกต้องนึกถึงอยู่ท่านหนึ่งลืมไม่ได้เลยจริงๆแล้วก็เล่าไม่บ่อยนะมางานปริวาสเนี่ยค่ะความจริงไม่ค่อยอยากเล่าประวัติส่วนตัวเยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวมีคนฟังไปแล้วเอาไปเปลี่ยนแปลงได้ก็มีไปเล่าต่อหรือไปทำอย่างอื่นไปอะไรสารพัดแต่ว่าคิดว่ามันเป็นประโยชน์อะค่ะกับพระคุณเจ้าท่านคุณอาคมนิเทศเป็นจุดเปลี่ยนของครอบครัวแต่ตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วคุณอาคมนิเทศเนี่ยเป็นผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุจำไม่ได้ว่า101หรือไง AM พ่อกับแม่เนี่ยไปรู้จักกับคุณตาคุณยายอยู่ท่านหนึ่งเป็นร้านขายของใกล้ๆกันในโรงพยาบาลเขาก็ชวนพ่อกับแม่เนี่ยไปร่วมงานเขาจัดบ่อยมากคุณอาคมเนี่ยท่านจัดบ่อยมากจัดไปทำบุญทหารตะเวนตำรวจตะเวนชายแดนไปช่วยเหลือคนจนทำพระป่าทำกฐินถวายเทียนร้อยวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเยอะพ่อกับแม่ก็ไปกับเขาตลอดเลยคือจำได้เลยว่าสมัยตอนนั้นเองเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วล่ะสักประมาณม.ต้นน่ะพ่อกับแม่เนี่ยเสาร์อาทิตย์มาก็หิ้วกระเป๋าไว้ละสองคนไปทำบุญจากที่แม่เป็นยายเป็นคริสใช่ไหมคะพ่อเองก็ไม่ค่อยได้เข้าวัดมากอ่ะแต่ว่ามันจุดเปลี่ยนตรงที่ว่าตอนที่เราอยู่ประมาณมัธยมเนี่ยพ่อกับแม่เริ่มแล้วเริ่มไปอย่างนั้นบ่อยๆคุณอาคมนิเทศเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในใจของตัวเองตอนนั้นจำได้ว่าคุณอาคมนิเทศจัดไปช่วยเหลือคนลำบากลำบนคนยากคนจนเยอะแยะไปหมดตอนที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยไปในงานเนี่ยตอนนั้นรถเขาจัดทีหนึ่งเป็นร้อยคันก็มีนะคะรถบัสนะร้อยคัน40 50คันทานข้าวอยู่ค่ะฟุบลงไปเลยเสียชีวิตเพราะว่ามันเหนื่อยไงเราก็นึกออกทุกวันนี้เราก็เริ่มนึกออกแล้วว่าไม่แน่เดี๋ยวเราคงได้ตายแบบนั้นแน่คือมันเหนื่อยแล้วก็ไหวๆๆอยู่ค่ะแล้วก็วูบลงไปเลยแล้วก็เสียชีวิตคุณอาคมนิเทศเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในใจของตัวเองเรื่องนี้ก็คือมีความมั่นคงในการสร้างความดีมากคือคนเราเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆมันตายหรอกจริงไหมคะต้องทนจนถึงที่สุดแล้วล่ะถึงได้ตายอ่ะคาวงข้าวในงานที่ตัวเองจัดโอ้โหอันนี้ถ้าเป็นทหารเนี่ยก็ตายในหน้าที่เลยนะคะราชการก็เลยคิดว่าโอ้โหแบบคนแบบนี้ก็มีเนี่ยมันเริ่มจุดประกายให้ตัวเองแล้วว่าคนแบบนี้ก็มีแล้วก็มีหลายท่านที่เจอแล้วเป็นลักษณะแบบนี้
ตอนที่เล่าให้พระคุณเจ้าฟังเมื่อวานว่าตัวเองมีความสงสัยเยอะแต่เส้นทางมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเมื่อสักครู่เนี่ยที่ท่านพระอาจารย์เล่าให้ฟังเรื่องของการเคารพธรรมเนี่ยมันเลยฉุกใจขึ้นมาเรื่องหนึ่งถ้าเล่าให้ฟังพระคุณเจ้าก็จะสะเทือนใจ บอกยังไม่ทันเล่าเลยบอกสะเทือนใจแล้วคือเส้นทางเนี่ยจริงๆแล้วโยมเนี่ยความสงสัยมันก็ทำให้เราต้องปฏิบัติถูกไหมคะหาคำตอบอ่ะมันก็ต้องหากับพระต้องไปปฏิบัติธรรมต้องไปอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านเนี่ยพออายุเริ่ม20ต้นๆเนี่ยก็เริ่มออกไปปฏิบัติธรรมที่วัดนู้นวัดนี้แล้วทางพ่อเองเนี่ยชอบให้ลูกไปทำบุญนะเพราะเขาก็เป็นคนทำบุญเหมือนกันทำบุญอะไรเงี้ยชอบอ่ะไปทำบุญใส่บาตรอะไรเงี้ยชอบแต่ว่าไปปฏิบัติธรรมอยู่หลายๆวันน่ะไม่ชอบมันยังไม่ใช่โอกาสมีอยู่วันหนึ่งพ่อก็อดทนไม่ไหวที่บ้านจะเรียกป๋านะป๋าแกก็จะเรียกเข้าไปคุยไหนมีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยตอนทานข้าวโยมเคยเล่าไปแล้วเนาะเนยเคยฟังมั้งไม่เคยใช่ไหมเคยฟังตอนที่ทานข้าวเนี่ยพ่อก็เรียกไปคุยถามว่าเข้าวัดเนี่ยพ่อสนับสนุนนะพ่อเป็นคนดีพ่อบอกอย่างนั้นแต่ว่ามันเยอะเกินไปมันยังไม่ใช่วัยของเราคือโยมเนี่ยอยู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยก็จะทำวัดทุกวันเช้าเย็นแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขายังไม่ได้รณรงค์เรื่องธูปนะได้กลิ่นธูปแล้วเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยไม่เป็นใช่ไหมไม่ได้รณรงค์กันก็จุดธูปแบบควันขโมงเต็มบ้านสวดมนต์ไงสวดมนต์ก็ต้องจุดธูปด้วยใช่ไหมแล้วหิ้งก็ไหลหิ้งนะคะก็แยกหิ้งนะอันนี้พระพุทธสมัยก่อนก็แนวแบบศรัทธาจริตอะวันมันก็เต็มบ้านเลยแล้วทีนี้แล้วนับประคำอีกค่ะนับรูปประคำอะมีรูปประคำนับอิติปิโสเดินหน้าถอยหลังสมัยก่อนนับรูปประคำเยอะมากทีนี้พ่อกับแม่ลองคิดดูนะคะหัวอกของพ่อแม่ลูกสาวลงมาจากบ้านอะไม่เหมือนคนอื่นเขาอะเขาก็คงคิดว่าเออมันเพี้ยนมาแล้วนะหัวอกพ่อแม่เพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยลงมาใส่ชุดขาวเลยถือประคำลงมาด้วยพอเราอายุขนาดนี้เรานึกย้อนตัวเองเราก็ยังขำตัวเองเลยว่าโอ้เนาะเราก็คิดอยู่ว่าพ่อแม่เราสงสัยปีเกินปีพาเขาโรงพยาบาลแน่เลยสงสัยเพี้ยนแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ไปวัดเยอะมากทีนี้พ่อก็เลยเรียกมาคุยอะบอกว่าเนี่ยถ้าจะเข้าวัดเนี่ยวัดเนี่ยมันไม่ได้ที่สำหรับเด็กๆสาวๆเข้ากันพ่อบอกเด็กสาวๆเขาไปใส่บาตรอย่างเดียวก็พอแล้วไปทำบุญไปอะไรอย่างเงี้ยแก่แล้วไม่มีที่ไปค่อยเข้าวัดพ่อบอกมันมีแต่คนแก่ไม่มีที่ไปแหละถึงจะเข้าวัดกันพ่อบอกเราก็นั่งคิดละคิดในใจเถียงดีไม่เถียงดีเถียงดีไม่เถียงดีเถียงดีไม่เถียงดีเพราะว่าเราก็เถียงเก่งอยู่แล้วไงคะเถียงดีไม่เถียงดีคิดในใจเพราะถ้าเถียงเนี่ยพ่อก็ต้องบอกว่าไปเข้าวัดมาแล้วยังมาเถียงพระเถียงพ่อเถียงแม่อีกพระสอนมาว่ายังไงอะไรเงี้ยคิดเอาเองอันนั้นคิดเอาเองถ้าเถียงไปก็จะเสียพระครูบาอาจารย์ของเราเพราะฉะนั้นเราไม่เถียงพอเราไม่เถียงปุ๊บเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะมันกดดันไงเพราะเราไม่ได้มีปรัชนาตอนนั้นน่ะเราเพิ่งยังเป็นเด็กๆอยู่เป็นสาวๆอายุ21 20อะไรเงี้ยมันก็ยังกดดันน่ะมันแค่ห้ามตัวเองไม่ให้เถียงเฉยๆอ่ะน้ําตาเนี่ยหล่นลงไปในข้าวเลยค่ะแมะลงไปในข้าวจะเดินหนีเค้าก็ว่าเราประชดคิดต่ออีกถ้าเราจะลุกไปเลยเนี่ยพ่อก็ต้องหาว่าเราประชดอีกแต่จะกินข้าวมันก็กินไม่ได้แล้วกับข้าวก็ไม่อร่อยละคือกับข้าวข้างหน้าเนี่ยมันไม่มีความหมายอะไรเลยอ่ะเอาละกินข้าวให้มันหมดจานแล้วก็ไปตั้งใจกินข้าวให้หมดจานน้ำกินข้าวกับน้ำตาค่ะพระคุณเจ้ามื้อนั้นเป็นมื้อที่กินข้าวกับน้ำตาน้ำตาล่วงไปในจานข้าวแล้วก็ตักข้าวเปล่ากินตักข้าวเปล่ากินตักข้าวเปล่ากินพูดแล้วก็ยังน้ำตาจะไหลเลยนะคะก็ออกไปจากตรงนั้นทีนี้ก็เราเริ่มแบบมีอุปสรรคแล้วในการที่เราจะมาวัดทำยังไงอ่ะพ่อกับแม่ไม่เห็นด้วย
เราบาปหรือเปล่าคำถามใหม่มาอีกพระคุณเจ้าคำถามในหัวใจมันเกิดขึ้นมาอีกว่าแล้วเราเข้าวัดเราบาปหรือเปล่าพ่อแม่เราเป็นทุกข์เข้าทีไรเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อบอกว่าให้อธิษฐานเป็นผู้นำเป็นคนที่เป็นศรัทธาจริตนะคะจะเชื่ออะไรง่ายอธิษฐานเป็นผู้นำรับประทานพระป่าแบบเป็นสายๆจะเป็นผู้นำของตัวแทนของครอบครัวตระกูลเป็นผู้นำของจิตวิญญาณตอนนั้นพลังมันก็มาแบบเต็มที่เลยเราจะเป็นผู้นำจิตวิญญาณในครอบครัวตระกูลก็รับเลย1กองตอนนั้นจำได้ว่าหมื่นกว่าบาทเขาหูเขากองเขาเยอะมากสมัยก่อนเราก็รับแค่หมื่นกว่าบาทกองนึงแต่ก็หนักสำหรับเด็กๆนะคะเพราะมันไม่รู้จักใครที่จะไปหาเงินอ่ะคนนึงก็20บาทสมัยก่อนน่ะแล้วเราจะไปครบเป็นหมื่นเนี่ยแต่ใจมันถึงแล้วไงตอนนั้นเอาล่ะหมื่นก็หมื่น30ปีที่แล้วน่ะทีนี้ปรากฏว่าตั้งใจเลยรับมานึกคนแรกที่จะประเดิมให้เราเนี่ยคือแม่ของเราเลยเราจะเป็นตัวแทนของแม่ของเราอธิษฐานให้แม่เราให้พ่อเราก่อนแล้วเราค่อยไปบอกคนอื่นเอาผ้าป่ามาผ้าสบงอ่ะไม่ใช่ผ้าไตผ้าสบงเอาผ้าป่ามาแล้วก็อธิษฐานตั้งใจอย่างดีเลยแล้วหลวงพ่อให้วัตถุมงคลมาด้วยใครทำบุญกับเราได้พระหนึ่งองค์ เราก็เตรียมตัวเลยปรากฏว่าแม่ไม่ทำพระคุณเจ้าคะคือที่บ้านไม่ให้การสนับสนุนน่ะกลัวว่าช่วยเราแล้วเนี่ยแล้วเราจะดีใจแล้วเราจะได้ทำไม่เลิกเนื้อไหมคะไม่ยอมทำเราขอร้องบอกแม่เป็นต้นบุญให้หนูสักร้อยหนึ่งสิที่บ้านเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวก็จริงแต่แม่รายได้ดีมากวันหนึ่งขายได้เกือบ 30,000 นะ 20,000 ร้อยหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของเขาเลยเขาไม่ทำแม่ทำให้หนูหน่อยหนูอยากให้แม่เป็นต้นบุญของหนูไม่ทำหนูขอร้องนึกว่าแกพูดเล่นไงเอาหน่อยหน้าหน่อยหน้าแล้วก็เล่นของเราไปช่วยหน่อยอะไรเงี้ยไม่ทำยังไงก็ไม่ทำเป็นกองบุญกองแรกในชีวิตแล้วก็ไม่มีคนในครอบครัวทำด้วยสักคนเดียวช้ำใจทำไมเราไม่มีคนให้การสนับสนุนเราขนาดนี้เอาผ้าป่าเนี่ยไปถวายเสียใจพ่อกับแม่ไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่ถอยนะคะเสียใจยังไงก็ไม่ถอยไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีเพื่อนช่วยอ่ะเพื่อนบอกเดี๋ยวช่วยอะไรเงี้ยเพื่อนช่วยหาได้30,000กว่าบาทกองนั้นแต่ในนั้นไม่มีเงินพ่อกับแม่หรือคนในครอบครัวเลยแม้แต่บาทเดียวไม่มีใครเอาด้วยนี่กำลังจะเล่าวิถีจากความศรัทธาที่มีอยู่กับวิถีชีวิตที่เป็นอยู่มันขัดกันเหลือเกินมันไม่ไปด้วยกันค่ะแม่ก็ไม่ชอบพ่อก็ไม่ชอบที่เราเนี่ยมาทำขนาดนี้แม่ก็ต้องทำอาหารทานอาหารเจเนี่ยโยมทานมา24ปีแล้วนะคะตอนทานอาหารเจใหม่ๆเนี่ยแม่ก็ไม่ทำให้โยมลำบากลำบนเอาจะได้เลิกโยมรู้ไงว่าแกจะต้องคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแม่ไม่ทำโยมก็ทำทานเองทำเองทุกอย่างทำอะไรไม่ทำก็ไม่เป็นไรไม่ทำก็ทำเองจนเขาเห็นสภาพโยมไม่ไหวเขาก็ออกมาทำให้ คือมันต้องวัดใจกันอะของพวกเนี้ยโยมก็คิดเอ๊มีอยู่ครั้งหนึ่งไปอยู่ที่ชุมพรค่ะเคยเล่ามาแล้วเมื่อช่วงงานที่ผ่านมาไปชุมพรพ่อเป็นห่วงมากตอนนั้นอายุสักประมาณ28 29แล้วหลายปีแล้วแต่ก็ยังเขาก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะพ่อกับแม่ก็เป็นห่วงมากไปจำอยู่บรรษาพ่อเนี่ยเหมารถทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยเอารถตู้ไปคันนึงเลยขนของกินไปอะไม่ให้ใครนั่งด้วยนะนั่งได้แค่ครึ่งคันอีกครึ่งคันนี่คือของกินเพราะว่าในที่ตัวเองอยู่เนี่ยมีพระคุณเจ้ามีสามเณรอยู่10กว่ารูปด้วยแล้วที่นั่นมันก็ไม่เจริญจะทานไอติมทีแต่โยมเอารถไป แต่โยมเอารถไปด้วย
จะกินไอติมทีต้องขับรถมาท่าแซะมานั่งกินอยู่หน้าเซเว่นแล้วขับไปกิเลสก็ยังมีอยู่นะตอนนั้นแต่มันก็ลำบากมากอะตู้เย็นก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีพ่อเนี่ยยมจำได้เลยว่าตอนนั้นก็ยังรู้สึกผิดน่ะว่าทำไมเราออกมาแบบเนี้ยบางท่านบางรูปบอกว่าต้องกลับไปดูแลพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่ใช่ไหมคะพ่อโยมเนี่ยคุยดียิ้มๆอยู่เงี้ยพอหันหลังเนี่ยกำลังจะขึ้นรถเนี่ยน้ำตามันกระเด็นออกมาแล้วเห็นพ่อกำลังปาดน้ำตาใจเราเนี่ยโอ้โหเราทำผิดหรือเราทำถูกเส้นทางเนี่ยเราผิดหรือเราถูกมันคาใจมาตั้งแต่20กว่าจนจะ30แล้วตอนนั้นก็ยังคาอยู่นะคะมันไม่ได้คำตอบอะแต่มันก็ยังต้องการทำอยู่มันมั่นใจว่าสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสอยู่มันถูกแต่เราไม่มีคำตอบให้กับตัวเองจนฟังธรรมสมองเนี่ยจริงเนี่ยหนังสือเล่มเดียวกันเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองคิดว่าเล่มนี้อ่านแล้วดีให้คนอื่นอ่านเนี่ยจะได้เข้าใจเหมือนกันมันก็ไม่ใช่มันอยู่ที่พื้นฐานของเราที่เรามีจนฟังพระสูตรอยู่พระสูตรหนึ่งเกี่ยวกับพระสารีบุตรที่พระสารีบุตรเนี่ยท่านไปโปรดก่อนที่พระสารีบุตรจะปรินิพพานจะนิพพานพระสารีบุตรเนี่ยก็โปรดแม่ใช่ไหมโปรดมารดามารดาเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิมารดาเป็นมิจฉาทิฏฐิคือไม่ทั้งที่ลูกเป็นพระอรหันต์หมดเลยนะ7องค์7ลูกเราก็คิดอยู่เริ่มมีกำลังใจขึ้นมาเราทำให้พ่อแม่เราเข้าถึงทำไม่ได้ก็ไม่แปลกนะขนาดพระอรหันต์7ลูกยังทำไม่ได้เลยเริ่มคิดเข้าข้างตัวเองนั่นพระอรหันต์ทั้ง7องค์นะยังทำไม่ได้เลยอ้าวแล้วท่านทำยังไงตอนหลังเนี่ยตอนที่เริ่มเรียนแล้วก็เริ่มรู้วิธีอ่ะเอาพระไตรปิฎกเนี่ยแหละค่ะมาประยุกต์ใช้พอพระสารีบุตรเนี่ยกลับไปที่บ้านใช่ไหมคะจะไปนิพพานมารดาของพระสารีบุตรเองเนี่ยก็ย่อๆนะคะก็เห็นว่าพระพรหมมาอุปถากใช่ไหมคะพุทธเจ้ามาอุปถากพระสารีบุตรพระสักกะก็มาเยี่ยมอย่างเงี้ยโอ้โหมีแต่แบบคนที่นางนับถือทั้งนั้นเลยยังนับถือพระสารีบุตรแสดงว่าลูกเราเนี่ยไม่ธรรมดาเกิดอะไรขึ้นคะศรัทธาในตัวลูกอะเกิดนางสาลีเนี่ยเกิดศรัทธาในตัวลูกชายตัวเองแล้วว่าลูกเราเนี่ยไม่ธรรมดานะขนาดพรหมเองพระพรหมเองเนี่ยยังมาอุปถากยังมาเยี่ยมพอศรัทธาปุ๊บเนี่ยพระสารีบุตรก็เอาความศรัทธาอันเนี้ยโปรดมารดาจนนางสาลีหรือมารดาของพระสารีบุตรเนี่ยบรรลุโสดาบันได้การแล้วล่ะธรรมวดีบอกกับตัวเองถามว่าคำตอบที่บอกที่ผ่านมาเราบาปหรือเราไม่บาปเนี่ยมันได้คำตอบแล้วว่าเข้าข้างตัวเองนะคะแล้วก็ตามหลักด้วยไม่บาป เพราะอะไรถึงพ่อแม่เราจะเสียใจขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยดูเส้นทางของพระโพธิสัตว์ค่ะเส้นทางของโพธิสัตว์เนี่ยอย่างเช่นเราไปอยู่ในดงของคนที่ไม่ดีแล้วคนที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็จะทำความชั่วแล้วคนชั่วเหล่านั้นกำลังมีความทุกข์อยู่เพราะเราไปขัดขวางความชั่วของเขาเราบาปหรือเราไม่บาปบาปไหมคะขัดขวางความไม่ดีของคนอื่นบาปไม่บาปเขามีทุกข์ไงแต่จิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาแต่เขากำลังทำความชั่วอยู่เขามีความทุกข์เพราะว่าเราเนี่ยไปขัดขวางเขามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะบาปถูกไหมคะเพราะว่าตามหลักของจิตตามหลักของอภิธรรมเนี่ยถ้าจิตของเรามันดีมีความเมตตาเป็นกุศลอยู่ตลอดสิ่งที่มันมาทึกกลับมามันก็คือกุศลนั่นเองเพราะฉะนั้นคนอื่นที่ทุกข์เพราะเราเพราะว่าจิตของเราดีเนี่ยแหละแต่เขาทุกข์เพราะกิเลสของเขาไงเขาไม่พอใจเราเพราะกิเลสของเขาเนี่ยเราไม่มีทางบาปเลยนิดนึงก็ไม่บาปถ้าเกิดว่านิดนึงบาปก็ต้องกลับไปที่สมัยพุทธกาลพระเทวทัตทุกข์พระพุทธเจ้ารู้เปล่าทุกข์ไหมคะทุกข์
จริงไหมครับพระคุณเจ้าพระเทวทัตไม่เคยมีความสุขในความสำเร็จของพุทธเจ้าเลยอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องบาปนะสิเพราะพุทธเจ้าทำอะไรมันก็ไม่ตรงใจกับพระเทวทัตไปหมดเลยแต่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยบารมีขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแต่พระเทวทัตก็มีแต่อกุศลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะอะไรเพราะเทวทัตทุกข์เพราะอะไรไม่ได้ทุกข์เพราะพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้ทุกข์เพราะโพธิสัตว์แต่ทุกข์เพราะกิเลสในใจของพระเทวทัตเองดังนั้นเนี่ยโยมก็เอามาปรับมารวมกันค่ะพ่อแม่ของเราทุกข์เพราะเราก็จริงแต่ใจของเราเนี่ยที่เราออกมาเนี่ยใจของเรามันเป็นกุศลเสมอแล้วเชื่อหรือเปล่าครับว่าคุณเจ้าโยมออกมาจากบ้านเนี่ยหัวใจโยมไม่เคยทิ้งพ่อกับแม่เลยเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ที่ออกมาเนี่ยบอกกับตัวเองแล้วก็ตอนหลังเนี่ยบอกกับพระนางโสธิยาว่าที่พระองค์ออกไปเนี่ยไม่ได้ออกไปเพื่อตัวเองนะแต่ออกไปเพื่อคนอื่นและเพื่อบุคคลทั้งหลายกลับมาเนี่ยแล้วก็มาทำให้ทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จแต่วันแต่เส้นทางระหว่างที่เราจะถึงความสำเร็จเนี่ยแหละมันต้องอดทนตอนที่คนยังไม่เห็นว่าเราทำสำเร็จเนี่ยแหละค่ะมันเจ็บปวดที่สุดเลยทีนี้พ่อแม่เราเสียใจยมได้ทางของพระภาษาลิบุญอ๋อรู้แล้วถ้าเราอยากจะให้พ่อแม่ของเราเนี่ยเข้าใจธรรมะเนี่ยหนึ่งเราต้องสร้างความศรัทธาให้ท่านเกิดขึ้นในใจของเราอยู่ดีๆเนี่ยกลับไปเนี่ยจะไปสอนเลยเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกับภาษาลิบุญน่ะจนคนที่พ่อแม่ของเราเคารพนับถือยอมให้กับเราให้กับพระสารีบุตรน่ะพระนะมารดาของพระสารีบุตรจึงฟังแล้วก็เกิดความศรัทธาโยมก็ใช้วิธีนั้นเลยนะคะพระคุณเจ้าอดทนทำความดีไปแล้วก็เริ่มเลาะใส่หาคนที่พ่อแม่ของเราศรัทธาพ่อแม่ของเราศรัทธาใครเราจะพยายามคุ้นเคยกับคนนั้นคุยกับคนนั้นแล้วคนนั้นก็จะชมเราให้พ่อกับแม่เราฟังเขาจะบอกลูกสาวดีนะอย่างงู้นอย่างงี้พ่อแม่ก็เลยเริ่มภูมิใจในตัวเราค่ะจนสุดท้ายเนี่ยทุกวันเนี่ยโยมได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ที่ได้มาจริงๆแล้วเนี่ยไปที่อื่นก็ไปมาหลายที่แต่โอกาสในการที่จะได้บรรยายทำหรือทำอะไรได้เต็มที่ขนาดเนี้ยต้องบอกตรงนะคะพระคุณเจ้าวงการของพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่เปิดทางให้กับผู้หญิงเท่าไหร่พระอาจารย์มหาลัมพันธ์นั่นก็เมตตาแล้วก็ท่านก็ไปต่างประเทศหลายครั้งแล้วก็มีวัดอยู่ที่นอร์เวย์แล้วก็เดนมาร์กไปสร้างวัดกันท่านไปสร้างวัดไว้ท่านก็เลยบอกว่าเอาโยมหนูโยมเนี่ยน่าจะได้ไปเห็นสักครั้งหนึ่งจะได้รู้ว่าต่างประเทศเนี่ยเขาอยู่กันเป็นยังไงพุทธศาสนาของเราอยู่ยังไงก็เลยไปครั้งแรกแค่ไปครั้งแรกเนี่ยสิ่งที่โยมได้เกิดรู้ป่ะพ่อโยมเนี่ยตอนนี้เป็นอัมพฤกษ์นะคะขนาดไปกายภาพบำบัดเนี่ยคุยทั่วไปหมดเลยลูกสาวเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานไปนอร์เวย์คือแม้กระทั่งเราบรรยายทำบางทีแกก็เปิดฟังเดี๋ยวนี้เราใช้ในการศึกษาพระไตรปิฎกของเราเนี่ยให้มันเกิดความพอใจนำมาประยุกต์ใช้ทีนี้ถามว่าตกลงว่าเราบาปไหมว่าเรากลับมาอยู่ที่วัดขนาดนี้ไปมาเส้นทางทั้งหมดมันพิสูจน์แต่ว่ามันจะต้องใช้พลังใจสูงมากก่อนที่มันจะมาถึงวันที่เขายอมรับเราเนี่ยว่าเราทำตรงนี้ดีแล้วเป็นที่พึ่งของเขาไปมาเดี๋ยวนี้ดีเนอะที่ลูกไม่ได้แต่งงานสมัยก่อนห่วงลูกไม่ได้แต่งงานใครจะดูแลลูกใครจะอะไรอย่างงู้นอย่างงี้บอกแม่ เสียงลากนิดนึงไม่ต้องเป็นห่วงหนูหนูดูแลตัวเองได้แก่ไปใครจะดูแลแล้วแม่มั่นใจได้ยังไงว่าคนมีลูกแล้วจะมีลูกดูแลมันก็ไม่ใช่เสมอไปนะคือถ้าเรามีความดีสักอย่างเนี่ยความดีมันจะคุ้มครองเราเองเราไม่ต้องห่วงหรอกว่าใครจะไม่ดูแลเราแกบอกเดี๋ยวนี้ดีใจเพราะว่าถ้าเรามีครอบครัวเนี่ยเห็นครอบครัวคนอื่นไปมาคนที่มีลูกมีสามีมีภรรยาเนี่ยมัวแต่ไปดูแลสามีภรรยาตัวเองกัน
ไม่มีเวลามาดูแลพ่อแม่เราเป็นโสดเนี่ยเรามีเวลาที่จะสนใจแกมากกว่าคนอื่นเป็นแบบนั้นนะคะเส้นทางที่พระอาจารย์ได้พูดสักครู่เนี่ยค่ะว่าเคารพพระธรรมเนี่ยที่โยมเล่าให้ฟังว่าเส้นทางของอุบาสิกามันไม่ได้เปิดกว้างขนาดนั้นโยมเริ่มต้นเข้าวัดจากล้างจานมันไม่มีความสามารถอะไรคนอื่นเขาเห็นว่าเราทำอะไรได้บ้างโยมเริ่มต้นจากล้างจานหั่นผักนะคะแต่สิ่งที่โยมมีอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็คือความจริงใจกับสิ่งที่ทำล้างจานก็ตั้งใจล้างจนทุกวันนี้อย่างใครล้างจานอยู่เนี่ยเห็นใจเลยนะคะเพราะว่าเราเคยล้างมาก่อนล้างอยู่เนี่ยจะหมดอ้าวแม่กลัวเราจะไปเอามาเติมแล้วหูบางทีล้างเป็นวันเลยนะคะตั้งใจว่าล้างให้หมดแล้วค่อยเลิกมันไม่หมดสักทีนึงก็ล้างมันอยู่นั่นอ่ะมันก็ฝึกใจของเราอ่ะให้มันอดทนหั่นผักนี่หั่นกันข้ามวันข้ามคืนนะคะเพราะมันเป็นโรงทานใหญ่เริ่มต้นมาแบบนั้นแล้วก็มองตอนเนี้ยท่านก็มีชื่อเสียงอยู่อาจารย์แม่ชีณัฐยาวันโพธิวรรณารู้จักกับท่านนานตั้งแต่ท่านเป็นคารวาสเห็นท่านพูดไมค์นี่แหละค่ะแบบเนี้ยถือไมค์พูดแล้วยิ้มไปพูดไปดูมีความสุขเราก็มองสมัยนั้นเราล้างจานนะแต่ท่านบรรยายแล้วเราก็นั่งมองโอ้ยเราคงไม่มีวาสนาขนาดนี้หรอกอยากเหมือนกันความรู้ไม่มีอะไรก็ไม่มีโอกาสก็ไม่มีไม่รู้เส้นทางไหนจะไปถึงตรงนั้นอะไปถึงที่ไรแม่ครัวก็เรียกช่วยล้างจานตลอดเลยจะไปถึงนั้นได้ไงมันไม่มีเส้นทางเลยมันหมดหนทางอะค่ะแต่ด้วยความที่ขยันพอล้างจานอะไรแผนกอื่นแผนกนู้นแผนกนี้ก็ชวนเราไปช่วยทำนู่นทำนี่คือใครใช้อะไรทำหมดค่ะทำทุกอย่างที่ครูบาอาจารย์เมตตาให้ทำจนได้มีโอกาสเริ่มมาออกสถานีวิทยุอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าบางที่เนี่ยไปบรรยายเนี่ยมีสคริปต์ให้เลยต้องพูดชมเฉพาะเจ้าวาดนะห้ามพูดเรื่องอื่นนะห้ามพูดน้ำนี่อะไรเงี้ยซึ่งท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ไม่มีนะคะท่านจะบอกให้มีความสามารถอะไรเนี่ยให้แสดงให้เต็มที่แต่ให้อยู่ในกรอบที่ถูกต้องเราก็ต้องดูเองว่ากรอบของเราอยู่ตรงไหนห้ามพูดเรื่องนู้นพอพูดนอกเรื่องนี่โอ้โหโดนเลยค่ะออกกลับมาจากเวทีเส้นทางพุทธศาสนามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ตอนหลังเนี่ยโยมโชคดีพอมาเรียนปริญญาเอกที่มจรเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านมีเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าวาดทั้งนั้นนะคะเชิญไปเนี่ยมีแต่ใจกว้างทั้งนั้นเลยเชิญไปบรรยายนี่โยมเต็มเพราะท่านรู้ว่าเราไม่เกินกรอบอยู่แล้วค่ะท่านก็โยมเต็มที่เลยเราก็เต็มที่แค่กรอบเราแล้วแหละเราก็ไม่เกินอ่ะเราก็รู้ว่าวัดท่านทำอะไรอยู่แล้วก็พูดถึงแค่เรื่องงานในวัดของท่านแง่นั้นแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งมีพระคุณเจ้าวัดหนึ่งเป็นเจ้าวาดเชิญไปบรรยายงานอะไรรู้ป่ะคะปิดทองฝังลูกนิมิตซึ่งมันไม่ตรงกับงานโยมเลยปกติดิโยมไปโยมก็จะไปงานปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไปให้กำลังใจดูงานปริวาสที่หลวงตาเคยเจอโยมไปถวายกำลังใจพระคุณเจ้าอย่างเงี้ยไปให้กำลังใจอุบาสิกาด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่างานนี้เป็นงานปิดทองฝังลูกนิมิตเราก็ปฏิเสธไปละบอกโอ้ไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่งานหนูขอปฏิเสธเลยไม่รับงานปกติก็ไม่ได้รับงานพวกนี้อยู่แล้วท่านก็บอกว่าวันแรกมันฉลองแต่วันที่เขาเรียกว่าปลุกพุทธาภิเษกใช่ไหมคะหรือวันอะไรที่เขาสวดกันอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคะโยมก็ไม่ค่อยถนัดในพิธีกรรมทีนี้ท่านก็บอกว่าวันนั้นน่ะปฏิบัติธรรมเราก็บอกว่าโอ๊ยมันก็ไม่ใช่อ่ะทีนี้ท่านก็บอกมาดูสิเราก็เลยไปมีทั้งมวยมีทั้งแบบทุกอย่างเลยอ่ะยิงปืนอะไรมีหมดเลยท่านก็บอกวันรุ่งขึ้นเนี่ยไม่มีโอเคไม่มีก็ไม่มีค่ะก็มาปรากฏว่ามันก็เป็นอย่างที่ท่านพูดทุกอย่างก็สงบเครื่องเสียงเนี่ยถือว่าสุดยอดมากวัดทั้งวัดเนี่ยเสียงคุมหมดเลยค่ะเราบรรยายเนี่ยที่เรานั่งบรรยายประมาณ100กว่าคนแต่รอบวัดเนี่ยรอบโบสถ์รอบอะไรเนี่ยคนเยอะมากเขาให้ช่วงเราบรรยายก่อนที่เขาจะทำพิธีพุทธาภิเษก
เวลาคือ1ทุ่มถึง2ทุ่มบรรยายตอนช่วงบรรยายเนี่ยถือว่าโอ้โหโชคดีมากเลยแต่ก็บอกพระคุณเจ้าไปบอกว่าพระคุณเจ้าพุทธาภิเษกกี่โมงคะท่านบอกว่า2ทุ่มแล้วก็บอกว่าอย่างนี้ดีไหมทุ่ม45นาทีหรือทุ่มครึ่งเลิกดีไหมคะเพราะว่ามันต้องเตรียมงานน่ะมันต่อเลยไม่เป็นไปไม่ได้หรอกท่านก็บอกไม่เป็นไรโยมก็บรรยายของโยมไปอันนี้คือเจ้าอาวาสพูดนะคะโยมก็บรรยายของโยมไปส่วนทางที่เขาจัดงานเนี่ยพอโยมจบปุ๊บเขาก็ขึ้นเลยโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็บรรยายไปคนก็ฟังกันแบบนิ่งทั้งวัดนี่เงียบเลยค่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนิ่งทั้งวัดเลยแล้วเสียงมันคุมมากไมค์เครื่องเสียงเขาโอ้โหสุดยอดจริงๆเสียงเราเนี่ยคุมทั้งวัดเลยสักพักหนึ่งพระผู้ใหญ่ค่ะมาท่านก็มาเดินเข้ามาไอ้โซฟาของท่านเนี่ยก็อยู่ข้างๆเราอะแต่เรานั่งกับพื้นแบบนี้อะอยู่ข้างๆท่านก็เดินมาเรื่อยๆคนก็ไหว้ไหว้กันเรื่อยๆท่านก็เรียกเจ้าอาวาสมาบอกว่าอ่ะเอายังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็บอกเราก็ฟังอยู่ฟังหูแล้วก็ฟังข้างนึงแต่ว่าปากเราก็บรรยายไปใช่ไหมคะสักพักท่านบอกว่าโอ้ยพูดไม่ได้แล้วให้เลิกก่อนให้เลิกก่อนเพราะว่าต้องเตรียมงานไอ้เราก็เตรียมเรื่องมาเพราะเขาบอกว่าชั่วโมงหนึ่งเราก็เลยเตรียมชั่วโมงหนึ่งเขาสั่งเลิกกลางคันเหลือครึ่งชั่วโมงเราก็เลยบอกว่าถ้ายังไงเขามากระซิบอันแรกรอบแรกหรือท่านมากระซิบเราก็บอกว่าขอ5นาทีค่ะเพราะว่าหนูยังไม่ได้ขมวดจบเลยอยู่ดีเลิกคาเลยเนี่ยคนฟังที่อื่นเขามองไม่เห็นหน้าด้วยเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ายังไงอยู่หนูขอ5นาทีค่ะทีนี้มันขมวดไม่ลงอ่ะมันบินอยู่อ่ะอยู่ดีให้เครื่องบินดิ่งลงมาเลยเนี่ยมันเป็นเครื่องบินประเภทล่อนไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์นะคะมันหย่อนก้นลงมาไม่ได้ไงมันก็ลงไม่ได้มันก็เลยไปไม่ถึง10นาทีค่ะเลยไป5นาทีแล้วมันลงไม่ได้เราก็พยายามลงอ่ะบีบสรุปอ่ะมันสรุปไม่ลงเกิดอะไรขึ้นท่านเดินมาไล่เลยทั้งที่กำลังบรรยายอยู่แบบเนี้ยนึกถึงพระอาจารย์ที่บอกให้เคารพพระธรรมมีพระคุณเจ้าอยู่วัดหนึ่งเป็นวัดดังเห็นท่านเลยว่าท่านอายแทนด้วยกันวันหลังไปเจอโยมข้างนอกท่านบอกว่าโยมบรรยายดีนะอาตมาอนุโมทนาบุญพูดไม่รู้เรื่องหรือไงให้เลิกไม่ยอมเลิกยืนไล่เลยค่ะกำลังบรรยายอยู่แบบเนี้ยโยมต้องเลิกกลางคันอะโยมก็ต้องขออนุโมทนาสาธุแล้วก็เลิกเลยโยมกำลังจะบอกว่าเส้นทางของผู้หญิงมันไม่ได้รับเกียรติเสมอไปท่านฟังแล้วบางทีที่โยมบอกว่าท่านฟังแล้วท่านสะเทือนใจด้วยกันเนี่ยคือทีนี้ลูกศิษย์โยมที่ไปเรียนอยู่ที่มูลนิธิแนบตอนนั้นแกยังไม่ได้เรียนอยู่แกก็ไปด้วยเป็นแม่ชีแกก็ถามคำถามนึงว่าอาจารย์พระอาจารย์บอกว่าหมายถึงพระอาจารย์มหาลำพันธ์นะคะพระอาจารย์บอกว่าแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าอ่ะก็ยังเคารพพระธรรมไม่ใช่เหรออาจารย์บรรยายทำอยู่ทำไมหลวงพ่อทำแบบนั้นเชื่อไหมคะว่าโยมไม่มีคำตอบโยมไม่รู้จะตอบลูกศิษย์ว่ายังไงเส้นทางเนี้ยมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอะค่ะโดนทั้งดูถูกโดนทั้งไล่คาเวทีมันก็เคยมาแล้วคือสารพัดอะถ้าโยมไม่ได้เป็นผู้หญิงกลับกันอะโยมเป็นพระโยมคงไม่ได้เจอแบบเนี้ยจริงไหมคะมันเปิดทางประกันเยอะแยะไปหมดเลยโยมถึงได้บอกว่าความโชคดีที่ได้เกิดเป็นผู้ชายเนี่ยแล้วพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์เองที่รับคำพยากรณ์น่ะก็ต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงเนี่ยมันก็จะมีลิมิตของการทำความดีแต่โยมก็ไม่ได้เสียใจนะคะโยมแค่เป็นผู้หญิงเนี่ยทำให้มันเต็มที่มันก็ยังทำได้ไม่ถึงเต็มที่เท่าไหร่เลยก็ไม่ได้เสียใจอะไรแต่พูดถึงว่ามันกลายเป็นว่าก็เลยบอกกับคนให้กำลังใจตัวเองบอกว่าอุปสรรคต่างๆเนี่ยที่เกิดมาแล้วเรามาเจอเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับสิ่งที่มันมาวัดใจเรามากกว่าวัดให้ใจของเราเนี่ยมันเข้มแข็งอุปสรรคเปรียบเสมือนกับหินรับมีดตัวเราเนี่ยเป็นมีดที่จะต้องถูกหินจะรับตลอดแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยในช่วงที่มีดเนี่ยถูกหินรับเนี่ยมันก็ต้องเสียเนื้อเหล็กไปด้วยท
ทุกครั้งที่เราจะได้บารมีเนี่ยเราก็ต้องยอมเสียสละบางสิ่งบางอย่างเสียสละความสบายเสียสละความสุขส่วนตัวเสียสละทรัพย์เสียสละอะไรหลายๆอย่างซึ่งบางทีคนมองไม่เห็นอย่างเช่นการเดินทางมาจากบ้านมาอยู่ที่วัดเนี่ยมันก็ได้เสียสละความสุขส่วนตัวแล้วนะคะซึ่งคนบอกใครๆก็ทำได้เออใช่มาถึงวัดทำได้แล้วทำได้หรือเปล่าเราตกลงทำไม่ได้คือมีดมันจะคมได้เนี่ยมันต้องเสียเนื้อมีดอะเสียเนื้อเหล็กอะแล้วชีวิตเนี่ยมันจะคมได้มันถึงจะเป็นของที่มีคุณภาพได้มันก็ต้องผ่านการรับด้วยหินนะเพราะฉะนั้นโยมไม่ได้เคยมองว่าบุคคลที่ทำร้ายโยมที่ผ่านมาตลอดชีวิตเนี่ยจะกลายเป็นอุปสรรคแต่โยมมองว่าเขามาให้เราเนี่ยวัดถ้าสมมติว่าเราเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยแล้วใจของเราเนี่ยมันหวั่นไหวเนี่ยก็แสดงว่าเรากำลังอ่อนแอเรื่องนั้นอยู่เราก็ต้องพัฒนาตัวเองแต่ถ้าเกิดเราเจอบางเรื่องแล้วเนี่ยเรื่องบางเรื่องเราเคยหวั่นไหวกับมันแต่วันนี้เราไม่ได้หวั่นไหวแล้วเนี่ยก็แสดงว่าเราผ่านตรงนี้ไปแล้วก็จะให้กำลังใจตัวเองแบบนี้นะคะที่เล่าให้ท่านฟังเนี่ยวันนี้อาจจะมีเรื่องสลดหลายๆเรื่องนะคะน้ำตาจะไหลต้องไหลเรื่องนะคะเพราะว่ากว่าที่จะมีความเข้าใจเรื่องพวกนี้มันผิดถูกมาเยอะมากอ่ะจนมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยตัวเองเคยปฏิบัติธรรมแบบเป็นคนศรัทธาจริตแต่จริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อก็คือว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าศรัทธาเนี่ยเป็นเหตุของปัญญาเนี่ยคือความจริงคนที่เอาปัญญามาก่อนเนี่ยแล้วไม่มีศรัทธาเนี่ยมักจะไปไม่รอดแต่คนที่มีศรัทธามาก่อนเนี่ยเดี๋ยวปัญญามันจะเกิดเพราะศรัทธานั่นแหละค่อยๆเรียนรู้ไปค่อยๆเรียนรู้ไปเดี๋ยวปัญญามันจะมาแต่ถ้าเกิดปัญญามาเลยเนี่ยแล้วศรัทธาไม่มีเนี่ยเดี๋ยวก็เลิกค่ะมันไม่มีอะไรมาหล่อเลี้ยงใจตอนนั้นโยมเชื่อตอนนั้นโยมไปทุดงไปปฏิบัติทุดงกับเขาแล้วทีนี้ในพรรษาหนึ่งเนี่ยโยมก็อธิษฐานเป็นคนรักสวยรักงามชอบแต่งตัวชอบอะไรกำลังตอนนั้นก็น่าจะสัก26-27ก็ยังวัยยังเป็นวัยแต่งตัวอยู่ก็เห็นคนอื่นแต่งสาวๆอ่ะเห็นคนอื่นแต่งก็อยากแต่งอยากอะไรดัดนิสัยตัวเองเนี่ยไม่แต่งตัวไม่แต่งหน้าไม่ทำอะไรเนี่ยประมาณ3 เดือนในพรรษาแล้วก็ไม่ใส่รองเท้าแล้วก็แต่งตัวเป็นเสื้อน้ำตาลเสื้อขาวแล้วก็ไม่ทานเนื้อสัตว์ตอนนั้นยังไม่ได้อธิษฐานทานไม่ทานเนื้อสัตว์เพิ่งจะมาอธิษฐานตอนปี39น้องเนนเกิดยังลูก2539เริ่มไม่ทานเนื้อสัตว์แต่ว่าตอนนั้นยังอธิษฐาน3 เดือนทีนี้เนี่ยโยมก็ภูมิใจตัวเองมากเลยไปเจอหลวงพ่ออยู่ท่านหนึ่งนำเสนอตัวเองค่ะนี่ที่บอกว่าตอนช่วงนั้นช่วงติดดีนำเสนอตัวเองบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อหนูเนี่ยไม่กินเนื้อสัตว์3 เดือนไม่ใส่รองเท้าด้วยไม่แต่งพูดแบบภูมิใจตัวเองอ่ะพูดแบบหลงตัวเองว่าเราเก่งอ่ะหลวงพ่อก็อืมแล้วก็ทำไมหลวงพ่อแค่อื่นใช่หลวงพ่อบอกเดี๋ยวก่อนมีคำถามจะถามมีอะไรคะหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวกูถามมึงหน่อยนึงคือหลวงพ่อรูปนี้เล่าความเป็นมานิดนึงถ้าเกิดใครท่านรู้จักองค์เก่าๆในหลวงพ่อทำงามธรรมโสภโนซึ่งท่านเคยลงหนังสือโลกทิพย์สมัยก่อนโยมอ่านโลกทิพย์โลกลี้ลับอะไรพวกนี้โยมก็เห็นท่านในหนังสือแล้วทีนี้ก็อยากเจอท่านก็อยากเจอหลวงพ่อองค์นี้จังเลยอะไรเงี้ยปรากฏว่าท่านมาวัดที่โยมอยู่แล้วโยมก็เลยเดินไปหาท่านโยมก็ถามท่านว่าหลวงพ่อมาทำอะไรไปกราบท่านบอกเอาแล้วมึงรู้จักกูเหรอท่านก็พูดกูมึงอะนะมึงรู้จักกูเหรอเอาก็รู้จักสิก็หลวงพ่อลงหนังสือหนูอยากเอาแล้วหลวงพ่อมาทำอะไรก็เลยถามท่านบอกว่าก็มึงอยากเจอกูก็เลยมาแบบตื่นเต้นมากเลยอะไรจะอัศจรรย์ขนาดนั้นก็โอ้โหตื่นเต้นก็เลยตามไปหาท่านขอเบอร์โทรศัพท์ท่านเอาไว้สมัยก่อนไม่มีเฟซไม่มีไลน์อ่ะขอเบอร์โทรท่านไว้ก็เลยตามไปหาท่านแล้วก็เลยนำเสนอตัวเองแบบนั้นน่ะเนี่ยหนูเนี่ยโอ้โหดีทุกอย่างเลยคุยแบบคนขี้โม้หน่อยค่ะก็คุยท่านก็บอกเดี๋ยวกูถามอะไรมึงคำหน่อยอะไรหลวงพ่อคือศีลแปลว่าอะไรหลวงพ่อก็บอกว่าศีลเราก็เลยบอกหลวงพ่อศีลแปลว่าปกติค่ะเพราะว่าเราอ่านหนังสือมาเยอะเรื่องพวกนี้จะตอบไม่ยากหรอกค่ะศีลแปลว่าปกติค่ะหลวงพ่อบอก
แล้วมึงแน่ใจนะว่ามึงปกติอยู่ตอนนี้ตื่นค่ะพระคุณเจ้าโยมตื่นทันทีเลยตื่นออกจากความหลับไหลในโมหะเออผิดปกตินะเนี่ยบอกกับตัวเองแล้วทำยังไงต่อล่ะสัจจะก็ตั้งไว้อยู่ในภาษาว่าจะไม่กินเนื้อสัตว์ว่าจะแต่งชุดเสื้อสีขาวผ้าถุงน้ำตาลตลอดไม่แต่งหน้าแล้วเราจะเลิกมันก็เสียสัจจะเอาอย่างนี้ดีกว่าออกพรรษาแล้วค่อยเป็นปกติตื่นตั้งแต่นั้นมาเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจความจริงในสองส่วนคือความจริงโดยสมมุติกับความจริงโดยปรมัตถ์เราอยู่บนโลกใบเนี้ยมันจะมาทำตัวโดดเด่นไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขชีวิตอะความจริงอะความสุขคือความปกติศีลของพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าสอนให้เราอยู่บนโลกเนี้ยอย่างปกติถ้าเกิดว่าเราถือไปแล้วเนี่ยเราผิดปกติแสดงว่าเราถือผิดมันเอาศีลมายกตัวเองอะศีลมันคือการยกเว้นเจตนาในการงดเว้นทำความชั่วใช่ไหมคะแต่ที่ไหนได้ล่ะเราเอาข้อวัดของเราที่เราตั้งขึ้นมาเราเอาศีลของเรายกขึ้นตัวเองขึ้นมาแล้วเราก็บอกว่าเราดีกว่าคนอื่นสุดท้ายแล้วเราเป็นทุกข์เพราะใครไม่ชมเรานี่เราฉันดีกว่าเธอมาว่าฉันได้ยังไงไปมาเนี่ยเป็นทุกข์เพราะศีลตัวเองโยมก็เลยตื่นค่ะครั้งนั้นเป็นครั้งที่ตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งในชีวิตค่อยๆตื่นทีละนิดนะคะโยมอ่ะไม่ได้ตื่นทีเดียวใช้เวลาหลับมานานแล้วก็ค่อยๆตื่นก็ตื่นเลยตั้งแต่นั้นมาก็ถ้าออกมาอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยโยมจะไม่ใส่ชุดขาวแต่ท่านที่ติดตามเฟซอยู่ก็จะเห็นโยมก็จะทำตัวปกติเหมือนคนอื่นเขาแต่ศีลมันก็คืออยู่ในใจแต่ถ้าเกิดมาอยู่อย่างเงี้ยเขาใส่ชุดขาวกันเนี่ยไม่ใช่มาใส่ผ้าถุงลายในวัดก็ไม่ใช่ก็คือเราก็ทำตัวให้มันตรงกับกาละเทศะความจริงโดยสมมุติให้เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้เวลาหมดค่ะเล่าเรื่องราวของตัวเองหากว่าล่วงเกินพระคุณเจ้าไปหรือเล่าอะไรไม่เหมาะสมผมก็ต้องขอขมาอภัยนะคะหากในการบรรยายในวันนี้ส่วนไหนที่เป็นบุญกุศลก็ขอน้อมถวายบุญกุศลนี้กับพระคุณเจ้าบุญใดกุศลใดที่โยมได้ทำไปก็ขอน้อมถวายแล้วก็ขออธิษฐานให้พระคุณเจ้าคิดอะไรสมความปรารถนานะคะขออนุโมทนาค่ะ